ภาพจากกล้องหน้ารถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยขณะรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการวิ่งมาด้วยความเร็วสูงก่อนที่จะเนี่ยครับค่อยๆสะบัดแล้วก็เสียหลักพลิกคว่ำตกลงไปในร่องน้ำกลางถนนสุขุมวิทโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับตรวจสอบพบว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถดับเพลิง6ล้อเป็นของเทศบาลตำบลบางปูคนขับรถได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าเจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาลก่อนเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วครับก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ซอยเทศบาลบางปู87หรือว่าซอยฟาร์มไก่ก็เลยนำรถดับเพลิงออกไประงับเหตุกระทั่งถึงที่เกิดเหตุก็คาดว่ารถนั้นเสียการทรงตัวจากการใช้ความเร็วขณะที่บรรทุกน้ำราว 5,000 ลิตรเพื่อที่จะนำไปฉีดสกัดเพลิงรถก็เลยเสียหลักพลิกคว่ำก่อนที่จะตกลงไปที่ร่องน้ำกลางถนนครับ